พอเราไปอ่ะคุณหมออันเตอร์ซาวด์ปรากฏว่าเจอช็อกโกแลตซีส oh. สองข้างในรังไข่ตอนนั้นคือคิดว่าไม่ทำแล้ว wow. อะไรเงี้ยอ่ะโอเคไม่มีก็ไม่มีค่ะกูก้อยตอนนั้นอยู่บนรถก็คือแบบน้ำตาไหลเลยคือไม่ได้แน่รอบนี้ก็คือยังไงก็ไม่ได้เลยนะอย่าท้อแค่อยากให้เธอรักใหม่เมื่อสุดท้ายผลลัพธ์นั้นฉันคงสวัสดีค่ะแม่ๆพบกับครูก้อยจาก Baby and Mom นะคะยินดีต้อนรับแม่ๆทุกท่านเข้าสู่รายการสักวันฉันจะเป็นแม่ค่ะครูก้อยจัดรายการนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของผู้มีบุตรยากเพราะตัวครูก้อยเองก็มีปัญหาผู้มีบุตรยากค่ะและให้ความสำคัญในเรื่องของโภชนาการการทานอาหารบำรุงไข่การเตรียมผนังมดลูกและการปรับสมดุลฮอร์โมนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์และเป็นการเตรียมความพร้อมให้การตั้งครรภ์นั้นสมบูรณ์แข็งแรงที่สุดรูปแบบในรายการของเราในวันนี้นะคะผมก็สัมภาษณ์สดนะคะคุณแม่สุภัทราเขียวศรีนะคะหรือคุณแม่นิ่มวันนี้ผมก็สัมภาษณ์สดแม่นิ่มค่ะอยู่กับครูก้อยเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะครูก้อยสวัสดีค่ะก่อนอื่นยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวให้แม่นิ่มนะคะแนะนำตัวให้กับแม่ที่กำลังติดตามอยู่ในเพจนิดนึงค่ะค่ะก็ชื่อสุภัทราเขียวศรีนะคะหรือว่าเรียกว่านิ่มก็ได้ค่ะตอนนี้ก็คือเป็นอาจารย์อยู่ที่จังหวัดนครพนมค่ะอาจารย์ท้องแรกใช่ไหมคะอาจารย์ท้องแรกเลยค่ะครูก้อยเป็นการท้องด้วยวิธีการอิกซี่ตอนแต่งงานอายุเท่าไหร่ตอนที่เราเริ่มที่จะปล่อยแต่งตอน31ค่ะครูก้อยแล้วเราปล่อยเลยไหมคะ31ใช่ก็ปล่อยมาเรื่อยๆแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวเขาก็มาเดี๋ยวเขาก็มาเองอะไรอย่างนี้ค่ะจนมาถึงเกือบ34ปีค่ะโอ้นานไปนะอาจารย์แล้ว30ปีแสดงว่าเราปล่อยแบบไม่ได้โฟกัสเหรอคะใช่ค่ะตอนนั้นเราไม่รู้เลยว่าบำรุงต้องบำรุงยังไงจนแบบ34แล้วอ่ะแล้วจะ35แล้วเราก็ไปปรึกษาหมอกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แสดงว่าสิ่งที่บีบเราคืออายุใช่ๆค่ะอายุเริ่มเยอะแล้วค่ะก็เลยคุยกับสามีว่าเราไปหาหมอกันเถอะ34ปีที่ผ่านมาที่เรามีอะไรกันเองตามธรรมชาติแต่ผมก็สอบถามนิดนึงนะเราเป็นคนที่มีประจำเดือนปกติไหมปกติค่ะครูก้อยทุกอย่างเลยปกติประจำเดือนก็มาตรงค่ะ28วันใช่ไหมคะก็ประมาณนี้วันแรกที่ไปหาคุณหมอเราจะไปปรึกษาคุณหมออะไรจะไปปรึกษาเรื่องอะไรยังไงก็ไปปรึกษาคุณหมอเรื่องมีบุตรยากเลยค่ะครูก้อยก็เริ่มไปแต่คุณหมอก็ให้เราเริ่มทานยากระตุ้นไข่แล้วก็นับวันให้เราอะค่ะครั้งแรกก็โอเคไม่ติดเนาะก็เป็นโดยธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอก็ว่างั้นก็เริ่มเข้ากระบวนการการทำ IUI ค่ะก็ทำมา2ครั้งค่ะก็ครั้งแรกก็คือไม่ติดครั้งแรกไม่ติดตอนนั้นในวัยประมาณ34เราย้อนกลับมานึกในใจไหมคะว่าเหตุผลที่ไม่ติดคืออะไรไข่เราก็ดูโตดีผนังมดลูกคุณหมอก็บอกว่าดูโอเคใช่หรือก็เลยแบบคิดว่าหรือว่าเรายังบำรุงไม่พอเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้เตรียมตัวเลยค่ะก็คือเหมือนกับเพิ่งหมออย่างเดียวเลยเราโดยที่เราไม่ได้หันมาดูตัวเองว่าจะต้องทำอะไรผู้ชายจะต้องทำอะไรกินอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบกะว่าควักปุ๊บแล้วก็คุณหมอโยนไปเลยปึ้งจัดมาค่ะหมออันนี้รอบ2เกิดขึ้นหลังจากรอบ1ผ่านไปเท่าไหร่คะต่อกันเลยค่ะครูก้อยพอไม่ติดคุณหมอก็ลองอีกรอบนึงไหมอะไรเงี้ยค่ะเราก็อ่ะลองอีกรอบนึงเพิ่มทานยากระตุ้นแต่เหมือนเราได้ยินคุณหมอเขาก็จะบอกว่าอุ้ยผนังมดลูกจะบางหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนเรากินยากระตุ้นมาก็ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วก็มา IUI อะค่ะก็เลยทำอีกรอบนึงผลคือก็ไม่ติดประจำเดือนก็มาก่อนด้วยค่ะคราวนี้เนี่ยไออาที่เรากินให้มันกระตุ้นไข่เนี่ยเอฟเฟกต์มันคือส่งผลให้ผนังมดลูกบางค่ะซึ่งบางคนไม่รู้นะอาจารย์ซึ่งบางทีเอฟเฟกต์นั้นอ่ะบางคนมากบางคนอ่ะน้อยบางคนเนี่ยกินแค่เดือน2เดือนบางแล้วบางคนกินติดกัน4เดือนยังไม่บางเพราะฉะนั้นคุณหมอเนี่ยเขาก็จะอัลตราซาวด์ฟองไข่แล้วเขาก็จะแอบไปดูผนังมดลูกให้ด้วยถ้าสมมติว่ามันบางเขาก็จะบอกว่ารอบนี้พักแล้วนะแล้วค่อยมาว่ากันใหม่
คือสรุปจริงๆอ่ะกินยากระตุ้นไข่ทั้งหมดกี่ครั้งกี่รอบเดือน3ครั้งค่ะคุณก้อยเพราะว่าครั้งแรกอ่ะคุณหมอเค้าเรียกกินให้ทําเองใช่ค่ะโอเคแล้วครั้งที่2เป็น IUI 2รอบ2ซึ่งอาจารย์กินแบบเดือนเว้นเดือนเดือนเว้นเดือนเลยถูกไหมต่อกันเลยค่ะคุณก้อยซึ่งตอนนั้นอยากทราบหน่อยว่าพฤติกรรมการกินของเราอ่ะมันเป็นยังไงเนี่ยลองเล่าพฤติกรรมของเราหน่อยกินชาไข่มุกนี่คือชอบมากค่ะคุณก้อยชาเย็นทุกวันก็เหมือนกับที่อาจารย์บอกว่าเราก็คิดแค่ว่าเอ้ยเราโยนโจทย์ไปให้คุณหมอแต่ว่าเราอะมันก็แบบไม่ได้มาปรับเปลี่ยนที่ตัวเราเองใช่พฤติกรรมตัวเองที่ตัวเราเองตอนนั้นเราคิดอะไรใหม่คะตอนนั้นหลังจากนั้นคิดค่ะเพราะว่ามีน้องสาวค่ะเขาก็เลยบอกว่าลองไปฉีดสีดูท่อนำไข่ไหมทำไมถึงทำแล้วไม่ติดอะไรเงี้ยค่ะก็ลองฉีดดูปรากฏว่าท่อนำไข่ตันข้างนึงก็คือข้างขวาเจอใช่ค่ะเจองานเข้า1งานใช่ข้างซ้ายก็เกือบจะไม่ได้ตอนนั้นนะคะก็เหมือนจะตีบหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคคือจริงๆเนี่ยตันถาวรอ่ะข้างอีกข้างนึงอ่ะตันบางส่วนด้วยนะไม่ใช่โฟลด้วยนะใช่ๆค่ะคุณหมอก็บอกโหก็เกือบเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงเนี้ยถ้าเราไม่เช็คเนี่ยเราเสียเวลา3ปี4ปีฟรีเลยนะกับการรอคอยธรรมชาติเอาจริงตอนนั้นอาจารย์ยังคิดจะมีธรรมชาติอยู่อีกนะทั้งที่เช็คแล้วว่ามันตันข้างนึงตันบางส่วนข้างนึงนะตอนนั้นอาจารย์ตัดสินใจว่าเป็นไงคะรอมั้ย3เดือนลองเผื่อฟลุกมั้ยรอค่ะคุณก้อยก็จนไปหาหมออีกที่นึงนะคะคุณก้อยไปปรึกษาคุณหมออีกที่นึงพอเราไปอ่ะคุณหมออันเตอร์ซาวด์ปรากฏว่าเจอช็อกโกแลตซีสนะคะ2ข้างในรังไข่ตอนแรกที่เราทำ IUI อ่ะค่ะตอนนั้นไม่เห็นนะคะคุณก้อยก็งงเหมือนกันค่ะมีเนื้องอกที่นอกหัวลูกอะค่ะคุณก้อยเดี๋ยวอาจารย์คะคืองานงอกเพิ่มนะเมื่อกี้ท่อนำไข่ตันใช่ค่ะคือมันเพิ่มเข้ามาอีกแล้วก็ไปตรวจเจอโอ้ยขนลุกอันนี้หลังจากนั้นไม่นานก็ไปตรวจเจอช็อกโกแลตซีสในรังไข่ทั้งสองข้างแต่โอเคในระดับที่แค่2เซนใช่ค่ะไม่ใหญ่มันไม่ใหญ่เกินไปที่จะต้องพิจารณาเป็นการผ่าตัดอะพูดง่ายๆให้มันยังอยู่ของมันได้มันยังไม่ไปเบียดบังเนื้อไข่หรือจะไปอาจจะไปทำให้มันแตก3แม่นิ่มไปเจอเนื้องอกด้วยบริเวณมดลูกใช่ขนาดเท่าไหร่ว่าอยู่ข้างนอกค่ะประมาณเท่ากันค่ะคุณก้อย 2-3 เซนนี่แหละค่ะก็ยังไม่ถึงขั้นหน้าวิตกใช่หมอก็บอกว่าแนะนำได้เลยก็คือทำยังไงก็ได้ให้มีลูกเร็วที่สุดถูกต้องก่อนที่มันจะใหญ่คุณแม่ใช่ค่ะแต่ณตอนนั้นนะคะคุณก้อยเรายังแบบไม่พร้อมด้วยเพราะค่าใช้จ่ายในการทำอีกซี่มันค่อนข้างสูงใช่ไหมคะเราก็เลยรู้แหละเรามีปัญหาทุกอย่างเลยแต่ว่าเราขอ IUI อีกหนึ่งรอบตอนนั้นถามนิดนึงสิ่งที่เราติดก็คือเราคิดว่าเอ้ยเรายังไม่อยากเสียเงินก้อนใหญ่เราก็เลยพยายามหน่วงไว้ก่อนเผื่อมันจะมีโอกาสได้ทั้งที่รู้นะว่า 10% รู้ต่อรอบใช่ค่ะแล้วไข่ก็คือเจอข้างที่เราไม่ตันนะคะแค่1ฟองซึ่งตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรถูกไหมยังเหมือนเดิมค่ะยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมยังอยู่กับชาไข่มุกอยู่ตอนนั้นใช่ไม่มีคนมาจี้เราไงว่าแบบเฮ้ยงดนะเขาไม่ห้ามเราเขาก็ไม่ห้ามไม่มีใครจี้อ่ะปรากฏรอบนี้ไม่ติดถามจริงรอบนี้เกิดไม่ติดความคิดอะไรกับเราที่มันต้องมากขึ้นกว่านี้แล้วแหละตอนนั้นคือคิดว่าไม่ทำแล้วอะไรเงี้ยอ่ะโอเคไม่มีก็ไม่มีค่ะคุณก้อยตอนนั้นจนแฟนก็แบบมาพูดกับเราอีกรอบนึงว่าเนี่ยพี่ขอลองอีกสักครั้งนึงได้ไหมเราไปทำอีกซี่กันสักครั้งนึงได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มแบบบำรุงอะค่ะคุณก้อยจนเรามาเริ่มที่จะทำอีกซี่เนี่ยค่ะเราก็เริ่มทานสั่งโปรตีนมากินน้ำมะกรูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะชอบฟังเวลาครูก้อยสัมภาษณ์แม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะสั่งโอวาออมาทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอวาออนวัตกรรมใหม่เพื่อแก้ปัญหาผู้มีบุตรยากโดยเฉพาะไม่ต้องเสี่ยงทานวิตามินไม่ตรงจุดบำรุงแบบเสียเปล่าครูก้อยเลือกให้แล้วโอวาออครบจบนะคะตอนนั้นก่อนไปทำจริงทานได้ประมาณ2กล่องจะขึ้นกล่องที่3เองค่ะคุณก้อยใช่ค่ะนี่เขาอีกซี่เราก็คิดว่าเฮ้ยมันจ่ายเงินเยอะนะมัน 2-3 แสนนะรอบนึงเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เตรียมอะไรไปเนี่ยมันจะเฟลเอาแล้วมันจะเสียฟรีนะก็เลยเริ่มจริงจังค่ะคราวนี้แม่ลองเล่ากระบวนการว่าเช้าถึงก่อนนอนที่คุณแม่บำรุงไข่ก่อนที่จะไปทำอีกซี่เนี่ย
ทำยังไงบ้างบำรุงยังไงบ้างโอ้โหดูตั้งแต่ครูก้อยแบบดื่มน้ำตอนเช้าอะไรเงี้ยอันนี้เราก็ต้องแบบดื่มน้ำเป็นขวดแล้วก็น้ำมะกรูดอะไรเงี้ยค่ะตอนเช้าแล้วก็จะเป็นโปรตีนแต่คือบางวันก็จะใส่งาดำบ้างใช่ไหมคะฟู้ดเกรนงาดำแล้วก็จะเป็นช่วงมีประจำเดือนนี่ก็จะทานพวกชาดอกคัมฟอร์ตอะไรเงี้ยค่ะกิ่งดำใช่ไหมคะก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทานก็คือค่อยๆทานค่อยๆปรับตัวเองมาเรื่อยๆในช่วงก่อนที่เราจะแบบไปเข้ากระบวนการจริงๆอะไรเงี้ยพอผลลัพธ์มันออกมาครูก้อยถามในความรู้สึกเรานะเราคิดว่าเราเยอะเกินไปไหมไม่เยอะค่ะครูก้อยแต่อย่างน้อยเรามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมันไม่ใช่คนเดิมเราไม่ใช่คนเดิม 100% น้ำหวานคือไม่เลยใช่ค่ะครูก้อยคือถ้าอยากกินก็คือขอแฟนดูดคำสองคำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอโปรตีนกินไม่ถึงแล้วก็เชฟโปรตีนเพิ่มกินน้ำมะกรูดบำรุงเช้าเย็นสนับสนุนโดยน้ำมะกรูดช็อตคั้นสด 100% by ครูก้อยสูตรผู้มีบุญยากสดสะอาดเข้มเต็มคุณค่าพกพาไปได้ทุกที่มีไบโอฟลาโวนอยด์ตอนนั้นอาจารย์ก็เริ่มเฮ้ยมื้อเช้าไม่ขาดอย่างน้อยก็เฟอร์ตี้กู๊ดเกรนงาดำนมแพะอะไรก็ว่าไปใช่เช้าเที่ยงเย็นคือทุกมื้อเลยค่ะครูก้อยไม่มีอดค่ะไม่อดอาหารใช่นะคือแม่ๆค่ะในเรื่องของการผอมกับการท้องเนี่ยให้แยกออกก่อนนะบางคนยังห่วงสวยว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราบำรุงแม่ๆเหรอจะอ้วนอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าแม่กินตามครูก้อยจริงๆแล้วแม่ไม่นอกลู่นะแม่ไม่อ้วนเราทำแบบนี้อยู่ต่อเนื่องตอนนั้นสามีเราได้บำรุงด้วยไหมคะสเปิร์มเขาลอยตัวอยู่แล้วสเปิร์มปกติค่ะครูก้อยแต่ว่านิ่มให้ทานเฟอร์ต้าสนับสนุนโดยเฟอร์ต้าเวโปรตีนผสมถังเช่าและมัลติวิตามินบำรุงสเปิร์มเพิ่มอัตราปฏิสนธิดีมากค่ะก็คือทานบำรุงไปด้วยกันช่วงที่คือเราก็เลยบอกว่าจับมือไปด้วยกันเถอะทำทานก็ทานไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามีทานได้นะสามีทานได้ไหมกู้อร่อยค่ะเขากู้อร่อยตอนเช้าก็จะแบบจะเช็คให้เขาทานตอนเช้าพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคเนาะสามีไม่อิดออดเพราะว่าของสามีเขาไม่มีปัญหาค่ะสเปิร์มเขาโอเคนะคะไม่มีปัญหาเฟอร์ต้าเอาอยู่แต่ถ้ามีปัญหามากต้องรากปลาไหลเผือกนะคะโอเคร่วมด้วยช่วยกันไม่ถึง3เดือนแล้วก็เข้ารอบเมนค่ะประมาณพอตื่นเช้ามา6โมงประจำเดือนมาปุ๊บก็โทรหาทางคลินิกเลยค่ะว่าประจำเดือนมาแล้วเขาก็ให้เราไปรับยาค่ะเพื่อมาเตรียมฉีดกระตุ้นก็คือฉีดกระตุ้นหลังจากเมนมา1วันเป็นเดย์2ใช่ค่ะถามจานิดนึงตอนนั้นเราเช็คฮอร์โมนไหมคะหรือว่าไม่ต้องเช็คฮอร์โมนเช็คค่ะครูก้อยก็ตอนนั้นก็เจาะเลือดฮอร์โมนก็ปกตินะคะครูก้อยก็แต่เราก็งงเหมือนกันตอนกระตุ้นไข่คือไข่เราได้น้อยเพราะจานมีซีสใช่ค่ะแล้วอยู่2ข้างเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นกับทั้งช็อกโกแลตซีด้วยหรือเปล่าหรือว่าเนื้องอกด้วยหรือเปล่าคือเนื้องอกมันอยู่ที่มดลูกมันก็ไม่เกี่ยวกับไข่แต่ว่าผู้หญิงที่เป็นช็อกโกแลตซีสอะค่ะพอมันมีซีสเนี่ยอยู่ในรังไข่เนี่ยพอเวลาไข่มันกำลังจะโตนะคะมันจะไปเบียดซีสพอมันเบียดซีสมันฝ่อเลยพอเราเจาะฮอร์โมน AMH มาฮอร์โมนเราไม่ได้ต่ำขนาดนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะประมาณ 1.5 นะคะครูก้อยก็มีไข่ประมาณ10ใบอัพแต่ว่าพอประมาณฉีดได้5วันหรือ6วันคุณหมอเห็นประมาณ5ค่ะรวมทั้ง2ข้างมันจะมีหมายถึงใช่ใช่ค่ะรวมทั้ง2ข้างแต่ว่าจะมีใบนึงที่แบบโตกว่าเพื่อนเลยประมาณ21มิลแล้วค่ะตอนนั้นยังไม่ถึง day 13ประมาณ day 5 day 6ค่ะอันนั้นอาจจะไม่ใช่ไข่แล้วอันนั้นอาจจะเป็นซีสหรือเป็นถุงน้ำคำว่าซีสเนี่ยมันมี2แบบนะคะคือซีสที่เป็นถุงน้ำกับซีสที่เป็นช็อกโกแลตซีสตอนนี้ของอาจารย์เนี่ยของแม่นิ่มเนี่ยเป็นช็อกโกแลตซีสเป็นซีสที่เป็นก้อนจากก้อนเลือดน้ำเลือดที่เวลาเรามีประจำเดือนแล้วมันออกไม่หมดมันก็จะไหลย้อนกลับเข้าไปพอมันไหลย้อนกลับเข้าไปในรังไข่มันจะกลายเป็นช็อกโกแลตซีสเป็นตังเมเป็นก้อนเหนียวเหมือนก้อนช็อกโกแลตแต่ถ้ามันไหลย้อนกลับเข้าไปในโพรงมดลูกมันจะกลายเป็นโรคที่ชื่อว่าเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ซึ่ง2โรคนี้ถ้าเป็นเยอะๆมาแพ็คคู่คนที่เป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ก็มักจะเป็นช็อกโกแลตซิสด้วยคนที่เป็นช็อกโกแลตซิสก็มักจะเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ด้วยเพราะสาเหตุมันมาจากสาเหตุเดียวกันคือเลือดเมนมันไหลย้อนกลับผู้หญิงทุกคนเป็นได้ทุกรอบเมนการเป็นซิสที่มีน้ำอยู่เป็นได้แล้วบางคนพอมันโตมากๆมันแตกพอแตกเราจะปวดท้องโอ๊ยซึ่งไม่จำเป็นต้องผ่าตัดพอสักพักนึงหมอเขาก็ไปอัลตราซาวด์ดูอ๋อมีเลือดอะไรอยู่อ๋อซีสแตกอย่างเงี้ยเขาก็ให้ยามากินแล้วก็มันก็จะยุบได้ตอนที่เราเมนหมดก็ประกอบกับได้แค่5ฟองที่เห็นว่าโตนาแล้วเวลาเก็บล่ะใช่ค่ะวันที่เก็บได้แค่3ค่ะคุณก้อยเก็บออกมา3เป็นไข่สุกได้3ฟองเป็นไข่สุกเลยไหมฮะ3ใช่ค่ะ
คุณหมอก็แถมเจาะช็อกโกแลตซีดให้ด้วยนะคะคุณหมอคุณหมอเอาออกมาให้ทั้งสองข้างเลยไหมคะใช่คุณหมอเจาะทั้งสองข้างเลยค่ะวันนั้นเป็นการเจาะดูดเป็นการเจาะดูดนะไม่ได้ควานใช่ใช่เราได้ไข่มา3ฟองหุ้ยใจเราเริ่มแป้วไหมอ่ะแป้วมากค่ะคุณก้อยคือออกมาจากคลินิกก็คือร้องไห้เลย อยู่บนรถก็คือแบบน้ำตาไหลเลยคือไม่ได้แน่รอบนี้ก็คือยังไงก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเราเคยฟังคุณก้อยก็คือพอเอามาถึงเดย์3เนี่ยค่ะเลี้ยงเขาไปแล้วเขาก็จะค่อยๆหายไปอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบใช่เราก็เลยคิดว่าไม่น่าจะได้ไม่ติดไม่ได้แล้วรอบนี้อ่ะตอนนั้นกลับบ้านไปร้องไห้รอวันปฏิสนธิเขาโทรมาบอกว่าใช่ค่ะก็คือโทรมาบอกค่ะอีกวันนึงก็คือประมาณจําได้เลยประมาณ 4:00 น.ค่ะแล้วเราไม่กล้ารับโทรศัพท์ให้แฟนรับอะไรอย่างเงี้ยไม่รับเลยพี่รับเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รับโทรศัพท์ก็โอเคเขาก็บอกว่าเมื่อวานนี้ที่เก็บไข่ได้3ใบนะคะปฏิสนธิ2ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบพอรู้แค่นั้นคือน้ําตาไหลทั้งคู่ดีใจมองหน้ากันแล้วแบบดีใจค่ะคือ2ก็ยังดีอะไรเงี้ยค่ะคุณก้อย2ใน3ก็ถือว่าเกินสถิตินะนะคะเพราะว่าเกณฑ์สถิติในการปฏิสนธิคือ 75% เรามา3ได้2ก็ถือว่าโอเคนะตอนนั้นลุ้นเดย์3ต่อเป็นยังไงบ้างคะลุ้นทุกวันเลยค่ะคุณก้อยเขานักวิทย์อะค่ะก็จะโทรมาบอกเราทุกวันจนเดย์3ก็ยังเหลือ2อยู่ค่ะก็คือยังปฏิสนธิเขาก็ตบโตไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบคือไม่เป็นอันทำอะไรเลยจริงๆค่ะรอแต่โทรศัพท์แต่เขาไม่ได้รายงานทางไลน์คือเราไม่ได้เห็นหน้าตัวอ่อนเราแค่ฟังไม่ได้เห็นเลยค่ะปุ๊บอ่ะคราวนี้พอ day 3ทางคลินิกโทรมารายงานว่าไงนะคะก็ยังปฏิสนธิค่ะก็คือยังเติบโตเรื่อยๆอยู่อะไรเงี้ยยังแตกเซลล์อยู่อะไรเงี้ยค่ะก็คือ2ก็ยังเหลือ2ใช่ไม่ตายเลย2ก็ยังเหลือ2อยู่ไม่ตายเลยค่ะคราวนี้ day 5เนี่ยเอาถึงว่าแบบบางคนเนี่ยแบบลุ้นกันเป็นลมเลยพูดง่ายๆแล้วยิ่งมีแค่2ตัวเนี่ยใช่ค่ะคุณก้อยขนาดฟังอาจารย์ขนลุก day 5เป็นยังไงใช่แล้ว day 5ก็ยังเหลือ2ค่ะคือโทรมาตอนแล้วก็จะแบบส่งตรวจโครโมโซมทั้ง2เลยไม่ค่าอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ถามเราของคุณแม่เกรดอะไรคะที่คุณหมอแจ้งทางแลบแจ้งอยู่ระดับ3ค่ะ1นี่คือดีหรือไม่ดีคะทางคลินิกเขาให้ข้อมูลหนึ่งคือไม่ดีค่ะคือ4คือดีค่ะก้อยโอเคของคุณแม่คือเด็กเกรด3มีเกรด4เกรด3ถือว่าโอเคนะทั้ง2ตัวก็ใช่ค่ะทั้ง2ตัวไอ้ความรู้สึกเราตอนนั้นกับความรู้สึกที่เราเก็บไข่วันแรกมันเป็นยังไงโหแตกต่างกันมากเลยค่ะมันทำให้แบบมีความหวังมากขึ้นว่าถึงจะแบบ3เหลือ2อะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังมีความหวังว่าถึงไปส่งตรวจยังไงก็ต้องเหลือสัก1 อะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดในแง่ดีอะค่ะว่าต้องได้สัก1ตัวอะไรอย่างเงี้ยคัดโครโมโซมตัวอ่อนเป็นไงคะส่งคัดทั้ง2เลยค่ะคุณก้อยเพราะว่าเรามาขนาดนี้แล้วเราไม่เลือกแล้วเรามีแค่2ตัวอะไรเงี้ยก็เลยส่งไปเลยทั้ง2ก็อีกสัปดาห์นึงค่ะก็โทรมาก็บอกว่าส่งมา2ตัวผ่าน1ตัวเป็นผู้ชายค่ะตามที่เราก็ถือว่าเป็นไปตามที่ใจเราคิดว่าเราส่ง2แล้วน่าจะผ่านสักหนึ่งตัวอยากขอบคุณครูก้อยว่าอีกซี่ทำสำเร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะฝากอะไรถึงแม่ๆนะแม่ที่คนที่แบบช็อกโกแลตซีสทอดมาไข่ตันอยากให้กำลังใจแม่ๆทุกคนจริงๆแล้วค่ะถ้ามีความท้อหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากให้เข้ามาดูเพจของครูก้อยอะค่ะคือมันจะมีหลายๆเคสเลยที่เขามีปัญหาเหมือนเราหรือมากกว่าเราอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเราฟังไปเยอะๆแล้วเราจะมีกำลังใจค่ะคุณก้อยเหมือนนิ่มตอนที่นิ่มบอกว่านิ่มได้แค่3แล้ว2อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหลือจนแค่1แต่ถ้าเราแบบมาคิดแล้วก็มาบำรุงตัวเองดูแลตัวเองอะไรเงี้ยค่ะมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องทำได้อะไรเงี้ยค่ะวันที่เราประสบความสำเร็จเราเทสเจอ2ขีดแล้วเราย้อนกลับไปในวันที่เราล้มเหลววันที่เราคิดว่าถ้าไม่ได้เราก็คงไม่เอาลูกแล้ว2ความรู้สึกตรงนั้นอะเราได้อะไรจาก2เหตุการณ์นี้วันที่เราเจอ2ขีดกับวันที่เราคิดว่าเราไม่เอาแล้ววันที่เจอ2ขีดนี่คือแบบดีใจอะค่ะคุณพ่อให้พูดอะไรไม่ถูกจากที่เราแบบพยายามแล้วเราตั้งใจมาช่วง3เดือน 3-4 เดือนอะไรเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับสิ่งที่เรารอคอยอย่างเงี้ยค่ะถึงแม้ว่าในครั้งที่ผ่านมาเราอาจจะแบบทำไม่สำเร็จอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าแบบใจเรามันฮึดสู้อะไรเงี้ยค่ะ
ตั้งใจเราก็จะทำในสิ่งที่เราหวังไว้แบบสำเร็จก็เลยอยากจะแบบให้กำลังใจแม่ๆทุกๆคนนะคะครูก้อยว่าอย่าเพิ่งท้อคือถ้าเรายังมีไข่อยู่เหมือนที่ครูก้อยบอกว่ายังไงเราก็ท้องได้ค่ะถ้าเราไปท้อตั้งแต่วันนั้นนะอาจารย์คิดดูมันจะไม่มีโมเมนต์ของวันนี้นะต้องขอบคุณสามีที่แบบให้ทำให้เราพึ่งสู้อีกครั้งนึงเขากลัวเข็มมากแต่เขาก็จะให้กำลังใจข้างๆโดยการแบบช่วยเราอะไรเงี้ยต้องช่วยกันช่วยให้กำลังใจก็ได้ไม่ฉีดให้ก็ต้องให้กำลังใจจริงๆแบบอยากขอบคุณครูก้อยมากเลยค่ะจากคนคนนึงที่เรารู้สึกว่าเราไม่กล้าที่จะลองทำอะไรเงี้ยค่ะได้ลองทำแล้วก็เปลี่ยนความคิดของเราอะไรเงี้ยค่ะว่าเราจะทำยังไงให้เราประสบความสำเร็จเหมือนแม่คนอื่นๆเนี่ยค่ะเราก็จะดูตัวอย่างจากครูก้อยอะไรเงี้ยเราดีใจมากค่ะคือเคยพูดกับแฟนว่าวันหนึ่งอ่ะต้องได้อยากเอามาออกรายการของครูก้อยอ่ะแล้วก็สุดท้ายก็ได้โซ่ทองของใจเป็นลูกชายครูก้อยรอชมเบบีนะคะรอชมเทวดาน้อยขอให้น้องแข็งแรงสมบูรณ์พัฒนาการตามเกณฑ์ตามวัยแล้วก็คลอดง่ายๆครูก้อยรออัปเดตจากคุณแม่สุภัทราอยู่เสมอนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ขออนุญาตส่งเป็นน้ำหัวปลีนะคะให้คุณแม่เริ่มบำรุงครรภ์ได้เลยเพราะว่าเข้าสู่ไตรมาสที่2แล้วก็มาเริ่มบำรุงน้ำนมใช่เริ่มบำรุงน้ำนมได้แล้วนะเดี๋ยวลูกชายเขาจะกินดุมากวันนี้ก็พูดคุยกับอาจารย์แล้วหวังว่าเคสนี้คงจะเป็นวิทยาทานนะคะให้กับคุณแม่ท่านอื่นๆต่อไปขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณก้อยขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะและนี่ก็คืออีกหนึ่งเคสนะคะที่เป็นเคสที่ไม่ยอมแพ้นะคะถึงแม้ว่าเธอจะมีปัญหาหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นท่อนำไข่ตันช็อกโกแลตซีสหรือเนื้องอกที่โพรงมดลูกนะคะแม้กระทั่งอาจจะเคยคิดว่าเราไม่น่าจะมีลูกได้แล้วแต่ต้องหันกลับมาถามตัวเองว่าเราได้ทำอะไรเพื่อเขาเต็มที่หรือยังเมื่อเราย้อนกลับมาดูแลตัวเองบำรุงร่างกายอย่างถูกต้องถูกวิธีและต่อเนื่องแล้วเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์ก็สำเร็จได้ค่ะบอกว่าเคสอาจารย์สุภัทราวันนี้นะคะคงจะเป็นประโยชน์สำหรับแม่ๆค่ะและอย่าลืมติดตามรายการสักวันฉันจะเป็นแม่ได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะรับรองว่ามีเคสที่น่าสนใจแบบนี้มาเล่าสู่กันฟังแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ